ครับเขาจะเอาต่อหน้าแฟนเขาบอกว่าถ้าจะบิวก็ดูได้เลยบอกแฟนไม่ต้องเอาก็ได้ให้น้องอุ้มให้เขาน้องอุ้มเข้าปุ๊บครั้งสองครั้งแล้วก็พักน้องปัดออกน้องอ้วกแล้วไม่นั่งเขาเลยค่ะเห็นแค่ตาอย่างเดียวค่ะแล้วก็จำอวัยวะเพศเขาได้ค่ะมันมีปิดลักษณะยังไงเขาผ่าบินค่ะผ่าบินการเมื่อคืนเป็นยังไงครับเมื่อคืนเขาไม่รู้เข้ามาทางไหนเขาปิดสวิตช์ไฟแล้วก็เหมือนกับว่าให้ออกไปด้านนอกครับแต่ว่าถ้าคนไหนออกไปคือคนนั้นโดนพี่เข้าใจไหมครับครับแล้วพอสักพักพอน้องออกมาเขาก็มีดจี้ที่คอให้หันหลังครับเขาจะเอาต่อหน้าแฟนเขาบอกว่าถ้าจะบิวก็ดูได้เลยบอกแฟนแล้วเขาบอกให้แฟนหนุนผ้าทั้งหนุนผ้าเขาจะแทนแฟนแต่น้องบอกว่าอย่าทำแฟนเขาบอกว่าถ้าไม่ทำแฟนจะทำน้องแทนแล้วเขาจะเอาน้องบอกว่าเมนมาเขาบอกว่าให้ไปเอาในห้องน้ำนึกว่าเอาด้านนอกเขาก็เลยลากน้องท่านคอแบบนี้แล้วก็เอามีดจี้ลากขึ้นมาด้านบนชั้นสี่ค่ะแล้วก็พอมาด้านบนชั้นสี่ที่เก้าอี้ประมาณที่เก้าอี้นั่นปะแล้วเขาก็จะเอาแล้วเขาบอกว่าอะไรอ่ะทันลังเดี๋ยวเขาจะเอาน้องบอกว่าโกหกว่าเมนมาเขาบอกว่าจะเอาน้องขนันบอกว่าเป็นสาวซองเขาก็เอาทางหลังแต่ยังไม่เข้าน้องก็บอกว่ายังไงอ่ะไม่ต้องเอาก็ได้ให้น้องอุ้มให้เขาน้องอุ้มเข้าปุ๊บครั้งสองครั้งแล้วก็พักน้องปัดออกน้องอ้วกมีน้ำลายอยู่เขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาก็ชักอิ่มจนเสร็จค่ะแล้วเขาไปเลยใช่ค่ะแล้วก็น้องบอกว่าน้องอาจจะหนีน้องทุ่มเอาไว้ว่าเขาหนึ่งครั้งแล้วก็เขาล็อกคอน้องหนูแล้วก็เอามีดจี้หัวลงมาที่ห้องค่ะแล้วพอมาที่ห้องปุ๊บเขาไม่ได้หนีเขาแบบเอามีดเหมือนเขาจะเข้าไปในห้องเอาทรัพย์สินอีกแล้วก็เขาบอกว่าให้เดินไปที่ห้องแล้วก็น้องถือโทรศัพท์แล้วก็น้องหันหน้าเขาแล้วก็น้องก็หนีเข้าห้องเขาก็ไม่ใช่หนีนะแบบเขาก็เดินปกติเดินแบบชินที่นี่เขาเดินไปฝั่งอีกฝั่งน้องอยู่ฝั่งนี้เขาเดินไปฝั่งนี้ค่ะแล้วก็เขาไปหยุดที่ประมาณที่แยกเหมือนกับว่าถ้าขึ้นบนมันจะขึ้นดาดฟ้าถ้าเดินตรงมันจะไปอีกห้องถ้าลงล่างคือจะไปข้างล่างอย่างเดียวพี่เข้าใจไหมครับแล้วน้องเห็นที่เขาแยกกันพอดีไม่รู้ว่าเขาแยกด้านบนแยกไปห้องนี้ออกของลุงด้านล่างพอตอนน้องตามไม่ทันค่ะเราเคยเห็นหน้าเขาไหมครับไม่เห็นค่ะแล้วไม่เห็นหน้าเขาเลยค่ะเห็นแค่ตาอย่างเดียวค่ะแล้วก็จำอวัยวะเพศเขาได้ค่ะมันมีปิดลักษณะยังไงเขาผ่าบินค่ะผ่าบินมีรอยสักได้ไหมครับแต่ไม่ได้ค่ะเพราะเขาปิดไฟทั้งอาคารมืดหมดเลยค่ะก็มันลวนลามเป็นผมแล้วมันพาเป็นผมขึ้นดัดวะตอนนั้นเรามันรู้ไหมว่าเป็นน้องเป็นสาวสองไหมรู้ไหมมันไม่แฟนผมเพิ่งบอกครับบอกข้อมูลแล้วมันก็จะเอาตอนนั้นนี่คิดจะช่วยแฟนอะไรยังไงไหมหรือว่ากลัวหรืออะไรยังไงคิดครับแต่ผมกลัวแฟนผมถูกทำร้ายเพราะมันเอามีดจี้ก็แฟนสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ